ครับสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่23 กรกฎาคม 2564นะครับวันนี้ผมมานั่งพักเหนื่อยครับอยู่ที่บ้านนะครับวิ่งหนีฝนมาฝนตกนะครับก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์นะครับเรื่องการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับก็วันจันทร์นะครับก็ได้ปรึกษากับพี่ๆน้องๆ นะครับที่เป็นพยาบาลเขาบอกว่าวันศุกร์เนี่ยจะต้องไปอยู่เวรโรงพยาบาลสนามถ้าฉีดวัคซีนวันศุกร์เนี่ยก็อาจจะทำให้ไข้นะครับก็อาจจะไม่สะดวกในการอยู่เวรก็ขอไปฉีดวัคซีนก่อนได้ไหมนะครับก็ตกลงประสานงานกับโรงพยาบาลอินบุรีก็โอเคได้ถ้าได้ครบขวดนะครับหาคนได้12คนนะครับก็เลยก็หากันจนครบนะได้12คนนะครับก็เป็นชุดแรกของอินบุรีนะครับที่ได้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับก็ผมก็ได้เตรียมตัวนะครับก็คือ1ไม่ออกกำลังกายนะงดการออกกำลังกายทุกอย่างนะครับก่อนไปฉีดสัก1วันพอลุกแค่วันเดียวนะครับเสร็จแล้วก็พอไม่ออกกำลังกายแล้วก็ไม่ดื่มกาแฟนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วความดันขึ้น170-100ก็หยุดการดื่มกาแฟนะครับเสร็จแล้วก็เตรียมตัวไปฉีดนะครับก็ไปทำงานปกตินะครับนัดฉีดบ่ายโมงนะครับก่อนไปฉีดก็รู้ว่ามันจะไข้อยู่แล้วก็เลยกินยาพาราไป2เม็ดพาราเซตามอลนะครับกินไป2เม็ดเสร็จแล้วก็ไปฉีดครับก็ไปถึงโรงพยาบาลบ่ายโมงก็เข้ากระบวนการในการที่จะฉีดวัคซีนนะครับก็นู่นได้ฉีดประมาณบ่ายสามครับก็เข้ากระบวนการเช็คชื่อเช็คความดันเช็คอะไรพวกนี้นะครับชั่งน้ำหนักไปก็เข้าคิวด้วยก็ได้ฉีดประมาณบ่ายสามนะครับฉีดมาก็อาการปกติครับไม่ได้มีอะไรนะครับมาถึงบ้านก็อาบน้ำอาบท่าก็นอนประมาณทุ่มกว่านะครับก็ง่วงนอนด้วยนะครับก็พอถึงประมาณสักตีหนึ่งตื่นตีหนึ่งก็รู้สึกว่ามีไข้ปวดตามข้อปวดกล้ามเนื้อนะครับก็กินพาราไปอีก2เม็ดครับกินพาราสักพักหนึ่งมันก็ยังตัวรุมๆก็ยังไม่หายเท่าไหร่ครับก็เห็นมียาหอม 5JD อยู่ที่บ้านนะครับก็โอเคอยากจะกินยาที่มันอะไรล่ะร้อนๆให้เย็นๆนะครับอุ่นกินอุ่นๆแล้วก็เอาให้มันเหงื่อมันออกนะครับก็เอายาหอม 5JD นะครับละลายน้ำร้อน3ช้อนแดงๆที่เขาให้มาในขวดนะครับก็ละลายกินนะครับก็กินปุ๊บก็หลับต่อนะครับตื่นมาสักเกือบๆ7โมงนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปทำงานได้ปกติก็ถามว่าก็ยังมีไข้ลมนิดๆอยู่นะครับก็กินพาราไปนะครับทุก6ชั่วโมงตามปกติแล้วก็ทำงานก็ได้ก็แบบตัวลมๆนิดๆนะครับเย็นมาก็กลับมาอาบน้ำแล้วก็นอนครับประมาณทุ่มกว่าตื่นมาก็กินยาไอ้พาราครับกินพาราทุก6ชั่วโมงแล้วเสร็จแล้วก็พอเช้าประมาณสักไม่ใช่เช้าหรอกประมาณตีหนึ่งกว่าก็กินอ่ะยาหอม 5JD นะครับก็กินอีกรอบนึงพอช้ามาก็โอเคก็รู้สึกว่ามันไม่ไข้นะมันสบายเนื้อสบายตัวก็ไม่มีไข้ก็ลองไอเครื่องตัดหญ้าลองอะไรก็ปกตินะครับก็ใช้เวลาประมาณ2วันนะครับหายเป็นปกตินะครับก็วันนี้ก็ออกวิ่งแต่ฝนตกนะครับก็ก็ลองใช้ดูแล้วกันนะครับวิธีการแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันก็ลองนำไปพิจารณาคิดแล้วก็ถ้าอะไรมีส่วนดีก็นำไปใช้นะครับขอบคุณครับ